ย้ำเตือนกับแฟนๆด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับไทยไฟใหญ่ของเรามาแล้วนะไทยไฟคาดเชือกพญาพิชัยดาบหักครับก็เชิญแฟนคลับของไทยไฟแล้วก็พี่น้องชาวอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับไปร่วมส่งกำลังใจกับซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟกันได้ครับนำโดยโคตรมวยแห่งสยามมาแล้วแสนชัยครับปตท.เต็ง1น้องโอไลออนขุนศึกเล็กครับดาวแพ้ฟ้าใสแล้วก็เรายกมวยรอบอีวิสูของเราเนี่ยไปดวลกันที่อุตรดิตถ์ด้วยนะพี่เอกครับนะก็มีวรจักรเล็กครับจะเจอกับชนะชัยแม่คู่นี้นี่โอ้ถือว่าถ้าต่อยที่ไทยไฟท์ลีกเนี่ยต้องคู่เอกแน่นอนแล้วก็ยังมีเพชรภาคใหม่พระตะวันแดงด้วยครับสัปดาห์หน้าครับไปกันที่สนามกีฬาพญาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ18 นาฬิกาเหมือนเดิมแล้วก็ประตูเปิดให้ชมฟรีนะครับตั้งแต่4 โมงเย็นนะแฟนมวยก็ไปจับจองที่นั่งกันได้ครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เมืองลับแลมวยเริ่มชก18 นาฬิกาแต่สี่โมงก็เริ่มจะเข้าไปจับจองพื้นที่กันได้แล้วนะครับใช่ครับก็รีบๆเข้าไปเพราะว่าชมฟรีด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ครับ18 นาฬิกาครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27มาแล้วครับคู่นี้ครับเป็นอีกหนึ่งคู่แล้วครับที่เป็นศึกสายเลือดครับเตะมาเตะคืนครับคู่ที่ผ่านมานี่จบยกแรกนะครับไทยเดี๋ยวดูยกนี้ครับเริ่มจะสำแดงความเดือดครับดูครับมงคลชัยนี่ยืนมวยนิ่งเหลือเกินครับค่อยๆโอ้ยแม่นิ่งเกือบโดนแข้งครับแม่แล้วแข้งขึ้นบนด้วยโอ้โหดูครับจังหวะลักเตะครับแม่ดูมาแบบจังหวะฝีมือครับอดิเทพแต่ว่าแข้งนี่ออกตลอดนะครับโดนลำตัวแล้วโดนนวดแล้วครับเอาครับโดนเตะลำตัวอีกทีนึงโอ้ไหวไม่ไหวครับดูแล้วนี่มงคลชัยนี่แกเดินเกมได้แข็งแกร่งเหลือเกินโอ้รับประเคนแบบนี้ครับประเคนแบบนี้ครับประเคนของหนักของแรงเข้าไปครับเตะขวาเตะขวาต่อยซ้ายครับโอ้โหแกต่อยมาแล้วมีลูกเวียงอีกกระทอกด้วยครับจิ้มลำตัวมาครับขยับเข้าไปหมัดซ้ายตบไว้ก่อนหมัด1 2อู้ยโอ้ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันโดนเหมือนกันครับต่อยในจังหวะตั้งรับก็จริงนะครับอดิเทพแต่ว่านี่ฮะอาวุธนี่แกออกแบบไม่ได้คาดคิดครับโอ้แต่ว่านี่ฮะแม่พอหนีไม่ออกก็เริ่มจะโดนเหมือนกันเอาบวกเลยนี่ทุบเขาสีข้างไปทีครับหมัดซ้ายโอ้แต่ดูมงคลชัยในแกไม่ยี่หละเลยนะดูฮะเดินดุ่มๆเข้าไปมาอาวุธไหนก็มาเอาละครับเริ่มจะโดนลำตัวเริ่มจะมีเลี้ยวแล้วเริ่มจะกลับรถแล้วครับโดนล้วงเนี่ยโดนเสียบยัดไส้เข้าไปอีกครับแม่ยุ้งข้าวครับเดี๋ยวล่ะครับเดี๋ยวมีปัญหาจนได้ครับอย่างที่คุยชายว่าครับมงคลชัยแกแม่มั่นใจในสภาพร่างกายเหลือเกินครับเดินดุ่มๆเข้าไปครับแบบแข็งๆแบบแกร่งๆครับสอกลับมาอีกแล้วพอไม่โดนก็วืดวานแล้วก็เสียหลักไปเองครับขยับเข้ามาครับโดนหมัดจิ้มมาก่อนจะต่อยลำตัวครับเจอถีบยาวๆสกัดไว้ครับไต่ขวาเข้าไปเล็งแล้วครับเอาตรงไหนดีครับเล็งแล้วครับแหมเล็งนานโดนมาก่อนครับหมัดซ้ายเจอหมัดเวียงคืนมาครับหมัดเวียงมาอีกแล้วครับแหมดูทรงแกแบบเหมือนกล้าๆกลัวๆนะเอาละครับแหมโดนล้วงแบบนี้ครับแหมปกติเนี่ยจะเห็นแต่พี่เอกล้วงครับวันนี้ดูมงคลชัยล้วงครับล้วงท้องครับโอ้โหซ้ายนี่ตัดลำตัวนี่ครับเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วแหมซ้ายนี่ถือว่าทำงานได้ดีเลยครับแล้วดูแกย่าง3ขุมเข้าไปอัดเข้าลำตัวอีกแล้วแม่รอดไปได้ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูช้าๆชัดครับจังหวะต่อยหมัดของมงคลชัยสิทธิ์ช่างเป่านะครับนี่ครับพยายามจะสวนคืนครับอดิเทพก็มีลูกจุกจิกครับต้นๆ นี่ก็ยังพอที่จะต้านไหวครับแต่ว่าปลายยกครับโอ้โหแม่เข่ายัดไส้ครับดอกนี้แล้วก็ดูจังหวะล้วงลำตัวครับ
ซ้ายเนี่ยเคาะมีทั้งหมัดอัดลำตัวหมัดต่อยสีข้างครับต้องบอกว่าหนักๆแรงๆทั้งนั้นเลยเดินทางไปถึงยกที่2แล้วนะครับคู่นี้ย้ำอีกทีครับมงคลชัยกางเกงดำครับอดิเทพกางเกงสีขาวไปลุยกันต่อเลยครับเดี๋ยวดูครับแหมระวังหน้าโดนท้องระวังท้องโดนหน้าหรือเปล่าครับไม่ถอยแล้วครับยกนี้ครับเดินใส่ดีกว่าครับยิ่งถอยยิ่งเจ็บว่ากันอย่างนั้นเถอะในครับพยายามยื้อพยายามเสียบกันไปครับแยกมาขยับเข้าไปเตะขวาครับพยายามจะเดินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจอคู่ต่อสู้ที่ชิงเดินก่อนครับถีบเข้าไปเสียบเข้าไปดูครับขึ้นคอได้มีบินมีตีครับกระชากมาแต่งตัวเล็กน้อยครับเอาให้เต็มคำแล้วก็เหน็บเข้าไปตีเข้าไปครับหมัดซ้ายหน้าจิ้มเดินเข้าไปลุยแล้วแข้งขวากดดันครับกดดันครับหวังปิดบัญชีหวังปิดเกมเลยโยนข่าวซ้ายเริ่มจะนุ่มนิ่มแล้วนะครับตอนนี้อดิเทพเจอนวดหน้าเจอนวดลำตัวนี่ครับเอาไปอีกแข้งหนึ่งครับมงคลชัยเริ่มจะมั่นใจครับเริ่มจะโชว์ระวังมึนเองนะครับแหมหมุนแบบนี้เดินลุยต่อครับมงคลชัยแกไปทื่อๆครับแต่ว่าแข็งแรงเหลือเกินครับดูครับโอ้จังหวะต่อยหมัดวางแข้งเอายังฉากหลบออกมาได้ครับอดิเทพโดนโดนเข่าอีกครับแหมยังไงครับนิ้วจิ้มตานิดนึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแหมแต่ผมต่อยคืนลำตัวมาแหมจะหันข้างไปแล้วครับโดนทีไรครับแหมมีจิ๊ดจี๊ดมีหันเลี้ยนขวางครับขยับเข้าไปหมัดหมัดหมัดจิ้มลำตัวก่อนแล้วขึ้นหน้าครับเจอต่อยขึ้นมาพยายามกัดฟันพยายามโต้อดิเทพมงคลชัยลุยต่อครับเหมือนเห็นช่องเห็นบ่อครับแต่ตอนนี้ยังก่อมยังก่อมไม่ร่วงครับแหมจังหวะมีจิ้มลำตัวอีกแล้วครับจิ้มลำตัวทีไรนี่ได้ลุ้นทุกครั้งเลยนะครับหมัดซ้ายมาอีกแล้วครับล้วงจังหวะล้วงท้องกับพยายามสอกกลับคืนซะเลยโอ้ซ้ายตัดลำตัวเนี่ยถือว่าเป็นลูกทีเด็ดเลยโอ้แล้วดูครับเตะละคาครับโอ้โชว์หลักฐานยืนยันหน่อยครับว่าเข้าเป้าโอ้ดูแล้วนี่อดิเทพครับโอ้โดนหนักแล้วเอาเออใจสู้นะใจสู้ครับรอบวกอยู่ขอหมัดเดียวครับเดี๋ยวดูว่าจะมีพลิกหรือเปล่านี่ครับขอหมัดเดียวเอาไอ้เขาทุบอยู่ตั้งนานครับมันเริ่มจะโมโหเริ่มจะบวกเหมือนกันเอาสู้หน่อยน้องโอ้โหโดนลำตัวโดนเข้าไปเยอะๆที่ผมเผากระเซาะกระเซิงแล้วครับส่วนมุมดำอย่างมุมคนใช้นี่ยังหล่ออยู่เลยนะดูดิผมยังเป๋ยังหล่ออยู่เลยครับยังเนียบอยู่สับเข้าไปครับศอกแหมเราก็ยุให้เขาต่อยกันจังเลยนะไม่ใช่สิเราไม่ได้โดนเองนี่ครับเอาโดนอีกแล้วครับชุดนี้โอ้อยู่ไม่อยู่ครับแม่ยังอยู่ได้ครับหมดยก2เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับดูภาพช้าครับจังหวะบุกของมงคลชัยสิทธิ์ช่างเป่าครับอาวุธเนี่ยหลากหลายดีเหลือเกินครับมีทั้งหมัดทั้งแข้งแล้วดูครับหมัดแต่ลำตัวก็ยังคงเป็นหมัดที่ไว้ใจได้อยู่นะครับไล่ทุบเดินไล่อัดครับล่างสลับบนโอ้แต่ที่เหลือเชื่อคืออดิเทพเนี่ยแกยังอยู่ได้ครับโดนเข้าไปเยอะเหลือเกินครับยกที่ผ่านมานี่ครับโดนต่อยหน้าโดนต่อยท้องโดนแข้งซ้ายนี่ครับโอ้ดอกนี้นี่ขึ้นก้านคอเลยครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายนะครับยกที่3อดิเทพนี่ก็ยืนหยัดมาจนถึงตรงนี้นี่เราก็ต้องปรบมือให้หัวจิตหัวใจด้วยนะครับคือโดนลำตัวบางทีนี่บางคนนอนแล้วนะครับแต่ว่าอดิเทพนี่แกยังออกทีวีนานๆครับลุยต่อยังกัดฟันสู้เลยครับเวลาเขาเหยียบคันเร่งก็มีถอยกลุ่นเหมือนกันแต่เวลาเขาผ่อนเกียร์เนี่ยครับตัวเองก็พยายามจะเดินจะทำเลยครับอดิเทพครับแข้งขวาครับสกัดไว้ครับมงคลชัยขยับเข้าไปครับก็หลายๆจังหวะก็เห็นนะครับว่าพยายามจะล้วงท้องปิดเกมเหมือนกันครับแต่ว่าแหมแกยังดื้ออยู่ครับอดิเทพไม่ยอมล่วงนะครับไปซ้ายเข้าไปครับมงคลชัย
ต่อยมาต่อยคืนครับแม่เหวี่ยงมามีโดนเหมือนกันนะครับแข้งซ้ายขยับเข้าไปครับไปขวาต่อยซ้ายหมัด1 2 3ครับหมัดซ้ายครับจังหวะโต้ขึ้นมามงคลชัยบอกว่าผมก็ต่อยคุณจนเหนื่อยแล้วคุณก็ยังอยู่ครับเอานี่ครับมีจังหวะเร่งอีกแล้วเอาลุยเข้าไปครับมงคลชัยจะปิดได้ไหมนี่เหวี่ยงเลยครับอดิเทพโอ้จริงๆก็อาวุธก็พอใช้ได้ครับไปปรับเรื่องของความแข็งแกร่งหน่อยนี่เชื่อว่ายังหากินได้ครับในวงการมวยขยับเดินต่อครับมงคลชัยโอ้หมัดตัดลำตัวมาโอ้ดูครับต้องบอกว่าตอนนี้นี่ไหลความกดดันแล้วนะครับทางด้านมงคลชัยก็เดินต่อยตามเกมเดี๋ยวดูว่าจะน็อกได้หรือไม่ครับนี่กระแทกยับซ้ายไปแม่โดนหมัดสวนมาโอ้วงในครับมาอีกแล้วครับเข่าจุกจุกหรือเปล่าครับแม่ถอยเริ่มจะไม่เป็นกระบวนครับเหมือนมันโดนทีไรก็พยายามจะต้องถอยไปตั้งหลักครับโดนเข้าลำตัวอีกแล้วครับจิ้มเนี่ยครับลำตัวอีกแล้วครับสับมาครับสอกไปครับเวียนกลับซะเลยครับยังมีเขี้ยวเล็บยังมีพิษสงอยู่แล้วครับเหมือนไปเปลยแล้วบอกว่าอย่างนั้นครับหมัดซ้ายลำตัวมาอีกแล้วจังหวะทิ้งเข้าไปครับโอ้ดอกนี้ครับเล่นเอาเจอซ้ายหน้ากระแทกเหมือนกันครับพยายามกวักมือให้คู่ต่อสู้นี่แหมอย่าถอยเยอะครับแข้งขวาหมัด1 2ทีไม่โดนครับเอาไงดีครับมงคลชัยไปขวาเข้าไปครับอดิเทพก็นี่ครับขยับเข้ามาต่อยซะบ้างครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับแหมก้มลงขอโทษขออภัยกันแล้วครับสดกันมา3ยกครับคู่นี้ครับคู่ที่3ของเราในวันนี้นะครับไทยไฟลีกวีคที่ภาพช้านะครับจังหวะเตะขวาครับแล้วหมัดซ้ายเนี่ยครับแล้วก็แห่อดิเทพเองก็มีหมัดสวนขึ้นมาครับเสียบเข้าไปครับก้าวไปเสียบเลยครับจังหวะจิ้มลำตัวครับแข้งขวาพยายามหวดไปครับอดิเทพก็มีหมัดนะครับพยายามสวนมาตลอดครับศอกขวาศอกซ้ายครับกระทุ้งเข้าไปอีกทีนึงครับโดนเข้าเต็มๆเหมือนกันนะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner is Black Corner มงคลชัย from นครราชสีมาก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นมงคลชัยที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาแก่นคูนปะทะ2พี่น้อง